มาสนุกกันต่อกับผู้เข้าแข่งขันวัยเก่าที่ขอยกขบวนครอบครัวมาร้องเพลงจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับคนต่อไปของโค้ชไฮฮะเคยส่งลูกมาประกวดบนเวทีไมค์ทองคำเด็กด้วยลูกมาแล้วนะลูกมาแล้วแต่ตอนนี้ลูกโตแล้วแม่ก็เลยจะมาแม่ก็เลยอยากมาร้องด้วยเพราะเป็นคนชอบร้องเพลงครับชื่อน่ารักมากชื่อว่าต้นส้มอ้าวเรียกเลยนะฮะต้นส้มจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อธนันท์ธนัทนนท์ฉัตรนะคะชื่อเล่นชื่อต้นส้มค่ะอายุ50ปีค่ะมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะครับผมตอนนั้นก็พาลูกชายมาคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะน้องอัปเดตตัวตึง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 โอ้ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วสิ11ขวบแล้วค่ะป.5ค่ะเหรอเอางี้เดี๋ยวผมให้มีคลิปไหมโครสฮะคลิปตอนที่น้องมามีคลิปมาด้วยกันดูหน่อยดูคลิปตอนน้องมาประกวดกันหน่อยนะฮะน้องอัปเดตครับน้องอัปเดตหูชื่อลุงคันครับลุงคันหน้าตาเหมือนดาราการ์ตูนเลยตัวไหนลูกมันตัวอะไรลูกน้องพิตาน้องพิตาอ๋อลุงนดคนนี้ใช่ไหมครับที่แม่บอกว่าปากห้อยๆอ่ะครับนี่คนนี้เอ้ยไอ้แสบอ๋อแล้วคุณแม่ก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยใช่ไหมตอนที่พาน้องน้องมาน้องมาครับผมแล้วคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์ในรายการว่าก็เป็นครูสอนร้องเพลงอยู่ด้วยครับผมสมองผมนี่โอ้โหจำแม่นเลยเก่งๆเนอะใช่ใช่เออวันนี้ก็เป็นโอกาสของคุณแม่เนอะคุณแม่เออเขาเปิดไว้เก๋าก็เลยมาเลยนะวันนี้เพลงอะไรคะเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะฉันทูลให้เธอและทุกสิ่งความสาวสดเพิดพริ้งทิ้งห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายแต่ยิ่งให้เธอรักที่พึงจะได้แทบไม่มีขอใจที่จริงทางว่าฉันง่ายไปผ่านตัดเยื่อใยไมตรีก็คนอย่างเธอหรือจะมาปราณีอาจไม่มีวันจะสอนร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องกล่องเสียงอักเสบที่บอกอะค่ะก็นะฮะก็จริงๆก็ร้องเก่งและรู้สึกได้เหมือนกันเลยก็มองไปที่ว่าเออแรงมันไม่สามารถควบคุมได้มันทุกอย่างมันก็เลยไปไม่ได้มันสายนะคะก็ขอให้หายและกลับมาเป็นปกติให้มากที่สุดแล้วกันนะคะจ้ะก็ทุกอย่างก็ถูกหมดและก็เพราะด้วยเนื้อเสียงเพราะจุดอ่อนก็คือเรามันนั่นแหละมันไม่ได้ดังใจแรงนอกจากแรงไม่พอแล้วแรงดีแต่คุมไม่อยู่ด้วยอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วเนาะก็ซ่อมแซมมันต่อไปครับให้กำลังใจครับกับต้นทุนน่ะมันมีอยู่ในตัวต้นส้มแล้วล่ะแต่ว่าเราเข้าใจตรงกันว่าพลังและแรงมันเอาไม่อยู่แต่มันมีความเก๋าอยู่ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะสามผ่านครับโค้ชไฮค่ะ
ดีใจด้วยเลยครับเห็นบอกว่าเท่านี้ยังไม่พอยังไงฮะโค้ดยังมีโชว์อีกค่ะเซอร์ไพรส์แล้วทีนี้เซอร์ไพรส์จริงๆจริงอ่ะจริงอ่ะจริงดิอ้าวเดี๋ยวเชิญมาเลยค่ะน้องๆเลยครับเชิญครับทักทายอยากให้อายตัวน้องคิดทอดอายหลายมันเป็นความสุขทางใจของผู้สาวบ้านๆคนนี้ทักไปทั้งเฟซทักไลน์ก็ยังวนน้องอยากว่าน้ําอายคนดีแต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าอายสิตอบกลับมาท่านแชทสีชมพูก็หันมาเบิ่งแชทสีฟ้าก็ได้เด้อบ่แม่นว่าน้องว่าแค่อยากสิเว้ากับเธอถ้าตอบแชทอ้ายอยู่เด้อฮู้บ่รำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่สะเก่งกันทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณต้นส้มวันนี้ก็ได้รับ3ผ่านจากคณะกรรมการแล้วยินดีด้วยนะครับมาสนุกกันต่อกับไมค์ทองคำ3วัยครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับผมมาถึงไรเดอร์ไทยบ้านวัยเก่าครับวันนี้ขอมาจับไมค์ร้องเพลงสักครั้งหนึ่งครับคนนี้มาจากบ้านเจ้เลยอ๋อนครราชสีมาโคราชอ๋อที่เดียวกันไหมที่เดียวเลยโคราชบ้านเองกับนครราชสีมาครับผมลุงชัยลุงชัยลุงชัยจ๋าลุงชัยลุงชัยเดี๋ยวหนูจะตามลุงชัยครับลุงชัยข้าวได้นะครับออเดอร์มาส่งแล้วครับลุงชัยให้สั่งข้าวไว้ครับฮะพอดีมีน้องสั่งข้าวไว้เอาข้าวมาส่งครับคนนี้ใครฮะลุงใครไม่ทราบไปไหนแล้วครับจะมาส่งอะไรตอนนี้เขากำลังอัดรายการอยู่ลุงเดี๋ยวยังไงผมมาส่งข้าวเดี๋ยวก่อนลุงลุงมาส่งนานมากหิวแล้วเนี่ยนี่อ๋อขอบคุณกับน้องที่สั่งงานพี่พันสั่งข้าวใช่สั่งข้าวคุณลุงเลี้ยงทีมงานไม่มันถือเบาๆจังเลยอาหารว่างอ๋อเหรอมาทานเป็นสแน็คอาหารว่างอ๋อข้าวเปล่าเหรออ๋อตามจริงเธอเป็นคนสั่งเหรอใช่คุณแม่สั่งตนสั่งตนคงทำงานอยู่ไปคุยกันข้างล่างไหมคิวสั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3ท่านครับผมจำได้เคยมาอ้าวครับลุงชัยเคยมาเหรอทำงานอยู่แถวลำตะคองหรือศูนย์อะไรทักอย่างศูนย์ไทยญี่ปุ่นครับศูนย์ไทยญี่ปุ่นครับตอนนี้เกษียณไป3ปี4ปีแล้วครับสำหรับการร้องเพลงมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีชีวิตชีวาทำให้ตัวเราเนี่ยปล่อยสิ่งต่างๆไปกับเสียงเพลงที่เราร้องออกไปสวัสดีครับผมชื่อนายพรชัยศรีนวลชื่อเล่นชื่อชัยอายุ63ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับปัจจุบันขายอาหารตามสั่งส้มตำกับภรรยาอยู่หน้าบ้านช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันอะไรมันก็แพงด้วยแล้วช่วงนี้ขายบางทีวันนึงขายไม่ได้สักกล่องก็มีของที่เราเตรียมไว้อ่ะมันเสียภรรยาผมนอนร้องไห้ทุกคืนก็รู้ว่าท้อเครียดนะแต่ที่มันถอยไม่ได้เพราะภาระเรามีไหนจะแม่ที่อายุจะ90แล้วตอนนี้แล้วก็น้องสาวที่ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยที่นอนอยู่เป็นเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็อีกคนนึงคือน้องชายเขาตับทรุดมาแต่เด็กๆตอนนั้นเขาทำงานหนักเขาไปหาบน้ำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแล้วเขาก็จะผอมมาเรื่อยๆเลยผอมมาเรื่อยๆคือความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะไหนจะค่าแพมเพิร์สค่ายาค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยอะรายได้เราก็มันไม่เพียงพอก็เคยคิดในสมองนะมันมีอยู่แวบนึงอะที่ว่าคิดว่าเออกูเหนื่อยจังแบบกูจะยอมแพ้แล้วผมก็คิดอยู่นะถ้าผมยอมแพ้ครอบครัวเราคงจะลำบากครับที่บ้านให้กำลังใจครับทั้งแม่ทั้งแรงให้กำลังใจปอบยนต์ให้กำลังใจบอกให้สู้อย่างเดียวแม่บอกให้สู้อย่างเดียวชีวิตลุงทุกวันนี้เหมือนคนหลังชนฝา
ที่หันทางไหนก็ไม่มีทางออกการที่ลุงต้องสู้มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลุงต้องมีเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอารถมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมที่ขาวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่คอยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนขวัญตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระชวยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมบาลจะให้ไปไหนก็ไปอย่าขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีมันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนขวัญตากินกล้วยน้ำว้าละครึ่งวีทุกวันเกิดนานเสียงเพราะมากเลยนะเจ๋งเสียงเพราะจังหวะจะโคนดีอารมณ์เพลงดีมีแค่เรื่องของแรงมันสั่งมันไม่ได้มันแอบสั่นแอบแกว่งแค่นั้นเองครับโอ้โหแต่เพราะมากชอบครับอันนี้คือธรรมชาตินะ เพราะว่าไปตามวัยแต่เราจะฝืนมันได้บ้างถ้าเผื่อว่าไม่ละเลยในการร้องระวอมเสียงอยู่ตลอดเวลาอันนั้นมันก็จะชะลอมันได้ระยะระดับหนึ่งต้องซ้อมนะพี่นะในการเสียดายจ้ะเก่งมากครับพี่ครับชายวัยเกษียณแล้วร้องเพลงที่ต้นฉบับอย่างคุณเสรีลุงสว่างร้องอ่ะมันยากมากนะถ้าไม่เก๋าจริงเอาไม่อยู่เลยนะอารมณ์เพลงและเสียงก็ยังเพราะอยู่สังขารเสียงของคนเราเนี่ยมันจะไปตามอายุต่อให้เก่งขนาดไหนถึงเวลานั้นธรรมชาติไงแต่ยังไงก็น่าฟังครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับพี่ขอบคุณครับซ้อมหนักๆนะครับร้องเพราะมากผ่านครับขอบคุณครับไม่ธรรมดาเลยนะครับลุงชัยเก่งจนได้รับ3ผ่านจากคณะกรรมการของเราไปเลยยังไงก็อย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยนะครับช่วงหน้ากับลูกทีมโค้ชแซกหนุ่มวัยรุ่นที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์บนเวทีแห่งนี้